out the things we heard in the day. Is there a sound of the things we found on our way? คือเจอกับแฟนมาตอน38ปีที่แล้วที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันแต่ตอนเนี้ยมีลูก16คนผู้หญิง9คนผู้ชาย7ถ้าจริงๆตั้งท้องมาตั้ง17ท้องตกไปท้องแท้งไปท้องแค่นี้ใช่ครับนี่ไอ้ใช่ครับ1 2 3 4นี่ครับพี่ชายกับพี่สาวคนที่7กับ6 7 8ครับพี่ชายพี่สาว3คนนี้นี่ครับได้ทุนรางวัลไอ้สินี่ครับพวกนี้อันนี้มาจากจีนหมดเลยแต่ใบแดงนี้อันนี้ของผมในการเตรียมตัวในการซ้อมก็คือแต่ละเช้าน่ะทุกวันก็คือจะตื่น 6:00 นตื่นมาวิ่งอย่างที่เห็นนะคะตื่นมาวิ่งเสร็จปุ๊บกลับมาก็เตรียมกระสอบเตรียมเป่าคือจะนั่งยืดประมาณนี้ค่ะเสร็จก็คือกลับไปทำงานบ้านเสร็จก็เป็นช่วงพักผ่อนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงพักผ่อนแล้วก็ประมาณ 3-4 โมงก็เริ่มเตรียมตัวที่จะมาซ้อมยิมอีกครั้งคนรู้จักนักมวยที่บ้านเราทุกคนเลยคือเป็นซุปเปอร์สตาร์คือไม่ถึงขั้นที่ว่าต่อยรายการเงินล้านอะไรแต่มีคนรู้จักนักมวยทุกคนเลยที่บ้านชื่อสมสมรอยู่หันเงาะค่ะอายุ58ปีอยู่กรุงเทพมหานครค่ะครับสวัสดีครับผมนพฤทธิ์อยู่หันเงาะอายุ57อยู่กรุงเทพมหานครครับเมนูที่ทำวันนี้คือผัดฉ่าปลาดุกผมจะบอกว่าถามถูกคนถามถูกคนในที่นี่หมายถึงเพื่อนเพื่อนฝูงเล่นกีฬาเตะฟุตบอลแต่ตรงกันข้ามมียาเสพติดเพื่อนรุ่นเดียวกันเราเห็นเพื่อนโทษนะฉีดผงชักคาเข็มทั่วเราแหละเราอยู่เพื่อนช่วยปั๊มหัวใจในวัยเด็กวัยรุ่นเรามีความคิดเลยแบบเห็นภาพอย่างนี้ทุกวันวันหนึ่งเราแต่งงานมีครอบครัวถ้าเรามีลูกเราจะไม่ให้ลูกเป็นอย่างนี้เพราะเอิญเราเนี่ยดันมีลูกเยอะด้วยคือเนื่องจากความปลูกฝังในหัวใจของเราเห็นมาตลอดภาพอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ลูกเราเจออย่างนี้คือและในขณะนั้นยาเสพติดโอ้โหและปัจจุบันก็เยอะแล้วก็มีวิธีว่าทำไงวะแก้ตรงนี้เราไม่แก้คนอื่นเราจะแก้ในครอบครัวก่อนเราก็มีพื้นจากการชกมวยเล่นฟุตบอลมาแต่จริงๆแล้วเด็กเริ่มจากฟุตบอลก่อนนะทีนี้เรามีผู้หญิง
ฟุตบอลสมัยนั้นไม่ได้สนับสนุนผู้หญิงนะ20ปีที่ผ่านมามีแนวคิดว่าเราก็สอบซ้ายแขวนให้เด็กฝึกมวยไม่ได้คิดเป็นอาชีพนะป้องกันตัวจะดีกว่าคือเพื่อป้องกันในสภาพที่เราเห็นมาตอนหนุ่มๆไม่ให้ลูกเราไปติดยาโอ้จะเล่นบางทีเด้งกระสอบกันแล้วจะฟิตอัพเฮ้ยเล่นกับท้องกันมาเล่นกับท้องแล้วก็เล่นดัมเบลครับเราฝึกมวยเพื่อจะป้องกันยาเสพติดที่เด็กอ่ะก็ฝึกกันมีฝีมือด้วยเหรอมีประสบการณ์ปล่อยกันตั้งค่าตัว300จนค่าตัว 30,000 จนได้ค่าตัวเป็นแสนขึ้นมาหลัก 200,000 300,000 เคยได้แต่เราไม่ได้ภูมิใจตัวนั้นแต่ว่าเด็กเป็นแชมป์28เส้น10กว่าคนนะแชมเปี้ยนน่ะ28เส้นแต่ก็เล็กจนตัวคือรวมหมดอ่ะ28เส้นณปัจจุบันซึ่งในวงการมวยก็เราก็แอบอิจฉานิดว่าได้ค่ายมวยดีเด่นได้เทรนเนอร์ยอดเยี่ยมเราก็แอบอิจฉาเขานะทำไมเขาให้เราบ้างนะคือในกรณีที่เขาให้กันคือนักมวยที่เขาได้นะเขาทำมวยเล่นการพนันใช่ไหมแต่เราแอบอิจฉาอย่างเราเนี่ยน่าจะให้เทรนเนอร์ยอดเยี่ยมค่ายมวยดีเด่นแต่เราไม่เคยได้นะแต่เราได้รางวัลนอกเหนือจากนั้นคือหันมาข้างหลังอ่ะเด็กเราไม่เกเรเลยอ่ะนี่ตรงนี้เราคิดว่าไม่มีใครให้เราได้ชื่อกุลนัทยนต์ก็ค่ะชื่อในวงการมวยก็คือไอดาลูกชายกองดินก็เริ่มชกตั้งแต่อายุ7ขวบแต่ว่าตอนนี้อายุ20ใช่แรกๆก็วุ่นวายนะเพราะว่าพี่น้องเยอะมากวุ่นวายมากแล้วก็แต่มันก็เป็นสีสันแล้วก็ความสนุกอย่างในครอบครัวค่ะเหมือนเราได้เล่นมวยกับพี่กับน้องอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสร้างสีสันเป็นในตัวแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพี่ๆแล้วก็น้องๆค่ะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาไปตลาดตามนี้ไปตลาดอ๋อนั่นเข้ามานั่นพาไปถ้าพูดถึงศาสนาทุกศาสนาสำคัญหมดสำคัญทุกศาสนาแต่ซึ่งเราเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเรายึดมั่นในพระเจ้าในพระเจ้าในพระองค์ลอสวาลตาลาถ้าพูดว่าสำคัญขนาดไหนผมคิดว่ามันเป็นชีวิตของเราคือซึ่งที่เราจะต้องเดินตามบทบัญญัติของศาสนาที่ได้เขียนไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานครับถ้าพูดถึงคือเรานับถือศาสนาอิสลามถ้าจริงๆอ่ะคืออิสลามอ่ะห้ามคุมกำห้ามทำหมันห้ามคุมกำเนิดห้ามกินยาทุกๆที่เป็นการคุมกำเนิดอ่ะมันเป็นมันผิดต่อศาสนาไงเราก็มีคนที่หนึ่งมีคนที่สองด้วยกับว่าพระเจ้าให้เราสุขภาพแข็งแรงอ่ะเราก็เลยมีคนหนึ่งก็เลี้ยงไปมีคนที่สองก็เลี้ยงไปถึงเพราะว่าเรามีเขาขึ้นมาแล้วไงพอบางทีเราไงเห็นคนนู้นคนนี้มีคนสองคนก็เอาไปทิ้งเอาไปเงี้ยคือเราจะไม่ทำอย่างนั้นเมื่อเรามีเขาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาให้โตให้โตแล้วก็ถ้ามีอีกเราก็เลี้ยงกันไปเป็นเหมือนลูกโซ่อ่ะOh!
เจ๊จะได้สวยฉันนี่ประกวดนางสาวโรงงานมาแล้วนะจ๊ะนี่แต่เราไม่รู้ว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันใช่แต่รวมแล้วอ่ะเราก็ทำนะแต่ว่าในระหว่างที่เราเล่นกีฬาซ้อมกีฬาคือมันไม่คล่องตัวถ้าเราจะใส่ชุดแบบใส่คุ้มยาใส่เสื้อแขนยาวเราจะมาซ้อมมันไม่ถนัดแต่จริงๆแล้วจริงๆเราน่าจะมีเพลงวอร์มแต่ว่าฟังนะคนไม่เข้าถึงไม่ถึงกีฬามวยไม่ถึงถ้าเรามีกางเกงอย่างเงี้ยพอเตะก็สอบอย่างเงี้ยขามันจะไปด้านนึกออกป่ะแข้งเราเนี่ยคือถ้าขึ้นไปแข่งขันโดนเราจะเจ็บเพราะฉะนั้นนักมวยก็ต้องให้เนื้อจริงๆเลยล่ะโดนกระสอบเพื่อให้มันชินต่อการถูไถเงี้ยพอขึ้นไปเนี่ยเราไปเตะว่าไปเตะโดนศอกเนี่ยเราทนได้แต่ถ้าเรามีเครื่องป้องกันพูดไหม AI พูดไหมพอซ้อมพอขึ้นไปพอหนังแท้ๆเราไปโดนเนี่ยมันเจ็บซอนไอดาแสงอาทิตย์แล้วก็มันเป็นเขากินทุกวันนะเป็นประจำวันอะค่ะแล้วถ้าทิ้งไปมันเสียเปล่าอะก็เลยเอาไปขายแล้วค่าขนมลูกๆก็ได้เมียแต่ว่าเราสะสมให้มันได้เยอะๆไงค่ะเวลาขายทิ้งก็ได้ประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะก็ได้ค่านักเรียนแล้วค่ะดีกว่าทิ้งค่ะชื่อชกมวยชื่อเพชรโรชาลูกสายของบินค่ะปัจจุบันก็อายุ26ปีชกมวยมาตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะแล้วก็แต่งงานเร็วเนาะแต่งงานอายุ19แล้วก็มีลูกตอนนั้นก็หยุดไป3ปีเพราะว่าเลี้ยงลูกอ่ะนะแล้วก็เลยกลับมาออกกําลังกายเพราะตอนนั้นอ้วนกลับมาก็เลยกลับมาชกมวยใหม่ค่ะแล้วก็พอดีได้เลิกกับสามีแยกทางกันก็เลยกลับมาชกมวยหารายได้เพราะว่าเราทํางานไม่ได้นะทํางานประจําไม่ได้ก็เลยชกมวยไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกมีลูกคนนึงก็โอเคค่ะพอมีลูกหลายๆคนภาระมันมากขึ้นเขาไม่โอเคเขาก็เลยขอกลับไปอยู่บ้านเขาก็เลยแยกกันอยู่ค่ะก็เลยเลิกกันเลี้ยงมาค่ะมา2ปีละ4คนหวานนี่ใช่แบบแง่โอเลี้ยงอ่ะโอเควันนี้จะทำเมนูผัดฉ่าปลาดุก
นี่คือปลาดุกพอดีซื้อมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนี่คือปลาดุกผัดชาปลาดุกส่วนผสมของการที่จะผัดชาก็มี1เกลืออันนี้คือเกลืออันนี้คือพริกนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกพริกแกงเสร็จอันนี้คือพริกขี้หนูเพื่อเราจะเด็ดพริกขี้หนูเนี่ยแล้วเอามาตำผสมกับพริกแกงเพื่อจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วนี่คือผงชูรสคือเติมรสให้มันมีให้มันอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะเสร็จแล้วก็คือมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมเหยาะน้ำตาลปี๊บลงไปรสชาติมันจะได้กลมกล่อมเสร็จแล้วก็คืออันนี้คือใบมะกรูดใบมะกรูดนี้เพราะนั้นเราก็จะฉีกใส่ไปเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาเสร็จแล้วพอเราผัดร่วมเสร็จร่วมสุกมันก็จะมีนี่เขาเรียกพริกไทยสดแล้วก็กระชายเพื่อดับกลิ่นอีกแหละดับกลิ่นคาวของปลาใส่กระชายแล้วนี่คือพริกไทยสดแล้วขั้นตอนสุดท้ายพอเสร็จปุ๊บนี่คือใบยี่หร่ายี่หร่าจะก็เห็นนี่คือใบยี่หร่าใส่พอเสร็จเรียบร้อยก็คือจบด้วยใบยี่หร่าแล้วก็เสร็จเอ้ยยังไม่เสร็จเดี๋ยวแล้วก็จะมีส่วนผสมก็จะเหยาะน้ำปลาลงไปหน่อยน้ำปลาพอน้ำปลาเสร็จก็คือน้ำมันหอยแล้วก็ขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนนี้ก็คือน้ำมันต้องเป็นหัวใจเลยต้องเทน้ำมันลงไปก่อนแล้วก็ผัดพริกใส่ปลาใส่จบนี่คือน้ำมันจบด้วยใบยี่หร่าน้ำมันหอยผสมอันปี๊บอันนี้เรามาเด็ดก้านมันออกเพราะใส่ทั้งก้านไม่ได้มันก้านมันจะแข็งไงเราก็ต้องเด็ดหน่อยเด็ดก้านออกและอันนี้คือใบมะกรูดเราก็จะมาต้องฉีกอ่ะต้องฉีกเพราะถ้าใส่ทั้งอย่างนี้เลยมันไม่สวยด้วยแล้วก็กินยากทานยากอันนี้ก็คือสมุนไพรนะสมุนไพรเป็นสมุนไพรได้ใบมะกรูดแล้วต้องฉีกถ้าใส่ก็ต้องให้พอดีถ้าไม่พอดีมันก็จะขมนะนี้เสร็จมีดนี้ไหมอันนี้พริกไทยอ่อนแล้วก็จะตัดหน่อยตัดให้มันสั้นเพราะถ้าใส่ทั้งหมดมันจะยาวก็จะมาล้างปลาก่อนปลาซึ่งการล้างปลาเราจะใส่เกลือด้วยใส่เกลือลงไปเพื่อมันไม่เป็นเมือกแล้วก็ขยำเนี่ยไอ้แบบเมือกอย่างเงี้ยเป็นเมือกอ
ล้างจริงก็ต้องใช้ไอ้นี่ด้วยนะเขย่าก็จะไม่มีเมือกนั้นไม่มีไอ้นี่ล้างปลาแล้ว1แล้วก็ตามด้วยล้างทำไมถึงต้องล้างเพราะว่าบางทีมันมาจากตลาดเนี่ยบางทีมันโดนฝุ่นโดนนู่นโดนนี่ก็ต้องมาล้างทำความสะอาดก่อนมีพริกไทยดำอันนี้กระชายอันนี้คือใบยี่หร่าก็ต้องล้างทุกอันนี้เลยมะกรูดก็ต้องล้างอันนี้พริกขี้หนูเราก็ต้องล้างสำคัญเพราะเราต้องเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วก็เตรียมเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นกระทะทำแต่เดี๋ยวยังเหลืออีกอย่างนึงเอาพริกขี้หนูที่ล้างตะเกียบต้องเอามาตำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่เราก็ตักค่อยๆตำเอาพริกขี้หนูมาบอกไม่ต้องละเอียดมากเอาแบบแตกกำลังดีแล้วเราก็อยากเอาพริกนี้พริกแกงเนี้ยใส่ไปแล้วก็ตำผสมไปใส่หน่อยขั้นตอนของการตำอันนี้เราก็จะมาตั้งกระทะก่อนเปิดแก๊สกระทะร้อนละเราก็จะเทน้ำมันใส่น้ำมันใส่ไปโอเคไม่ต้องเยอะมากปุ๊บเราก็ตักพริกวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้น่ะไปหน่อย
เทศป้าไปแต่ไม่ต้องคนเยอะตักนิดๆหน่อยเพราะว่าคนเยอะแล้วมันจะเหม็นคาวเราก็จะเอาน้ำข้นครกใส่ไปหน่อยตามด้วยใส่ใบมะกรูดติดใส่ลงไปใส่น้ำก็เพื่อให้มันมีน้ำหน่อยให้มันมีน้ำเพื่อไม่ให้มันแห้งให้เป็นแบบน้ำขูดกิกอ่ะพอเสร็จใส่ใบมะกรูดไปแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนไทยอ่อนลงไปคู่กับกระชายด้วยก็จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลปี๊บอย่างดีแล้วแต่ถ้าออกหวานนิดก็จะใส่ไปเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ผงให้เพิ่มรสชาติให้อร่อยนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยก็จะหยอดน้ำปลาลงไปเดี๋ยวเราตักไปนึงโอเคเลยจะชิมแล้วก็มาชิมดูว่าลูกจ้าขั้นตอนสุดท้ายเด็ดใบอะไรนะใบยี่หร่าจบอันนี้คือเสร็จแล้วรสชาติใช้ได้เลยอันนี้คือผัดชาปลาดุกถ้ามีโอกาสมากินรสชาติแซ่บกับข้าวผัดชาปลาดุกเนี่ยมันอร่อยมากถ้ากินกับข้าวสวยก็จำได้แม่นกันเลยแล้วก็ถ้าเข็มขัดก็มีของพี่ตัวน้อยจะเยอะสุดถ้าเข็มขัดใช่ครับเข็มขัดพวกอะไรนี่ครับแล้วช่วยรางวัลจำไม่หมดเยอะมากส่วนใหญ่จำแต่หลักๆเท่าที่ผมจำได้ครับเธอว่าเธอโอเค
ความรู้สึกแรกรู้สึกความรู้สึกเดียวกันถ้าจะเป็นคนเดียวกันเพราะไอ้รูปแทนคือหมายถึงว่ายังสมมติผมเห็นถ้วยรางวัลด้วยเข้มขัดแชมป์นะนึกถึงความมุมนะของเด็กคือการตั้งใจที่เขาฝึกซ้อมฝึกฝนการที่เขามีการแข่งขันและการที่เขาคืออดทนต่อการฝึกฝนจนกระทั่งเขามีการแข่งขันคว้ารางวัลถ้วยรางวัลเข็มขัดเป็นแชมป์อะไรก็แล้วแต่ต้องมองว่าเขาได้ความอดทนเราฝึกความอดทนให้เขาเขาได้ความอดทนตรงนี้เราสำหรับเราก็คือภูมิใจในตัวไม่ใช่ภูมิใจในถ้วยรางวัลภูมิใจในตัวของเขาที่ว่าเขาคือถ้าพูดว่าความลับคือสูตรของการครองคู่รวมกัน38ปีนะอันดับหนึ่งเลยคือความรักที่มีให้ต่อกันคือจากวันแรกที่เราเจอหน้ากันจนถึงวันนี้ผมบอกตรงนะผมไม่ได้คือไม่ใช่ว่าพูดว่าภาษาวัยรุ่นนะเขาเวอร์ความรักไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีต้องมากขึ้นคือมีความเป็นห่วงเป็นใยกันมันเกินกว่าความรักผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่ออยู่ร่วมกันมาแล้วจากปีแรกจนมาถึงวันนี้38ปีบวกกับความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวที่เราประคองเลี้ยงลูกมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับยังวัยชราปันปังกันจะหักหมดปากอาเมื่อจนยังมองไม่เห็นทิ้วรอยคุณความลำเช่นดูพี่เป็นตัวตุ้งเข้าเมื่อจนยังน้ำเหี่ยวย่นสมบัติมากล้นมีคนเมาใจเสียงไอ้คาราวาลแต่บางครั้งเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูลูกน้อยเก็บออมมานิดละหน่อยเก็บติดเป็นร้อยส่งลูกน้อยเล่าเรียนหวังเพียงให้ลูกมีการศึกษาคุณทางในภายภาคหน้าเป็นเจ้าคนนายคน Sitting in the back seat of your mother's car There was forest on the way that you rained all the way that Sent some complex signals to the others on the road I was sending all the mind beams No one ever found me Is there a world for things we had in the day